มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียนประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นในพุทธศักราช2558ทำให้เกิดการเดินทางไปมาหาสู่กันมากขึ้นเกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่างๆในอาเซียนมีการใช้การท่องเที่ยวมาเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาติต่างๆซึ่งขณะนี้สถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมในอาเซียนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วเช่นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของราชอาณาจักรไทยมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทยมีหลากหลายสถานที่ดังนี้เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อคริสตศักราช1991เมืองโบราณ700กว่าปีอดีตราชธานีที่รุ่งเรืองทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าศาสนาภาษาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและเทคโนโลยีที่มีการสร้างสรรค์และสืบทอดมาสู่ชนชาติไทยในปัจจุบันโดยมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นโบราณสถานที่บ่งบอกถึงสถาปัตยกรรมไทยมากมายซึ่งต่อมากลายเป็นศิลปะแบบสุโขทัยแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อคริสตศักราช1992โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นการตั้งถิ่นฐานก่อนสมัยประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำให้รับรู้การดำรงชีวิตในยุคก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อคริสตศักราช1991ถือเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของไทยต่อจากกรุงสุโขทัยอยุธยาถูกทำลายลงโดยกองทัพพม่าในคริสตศตวรรษที่18สิ่งที่ยังหลงเหลือให้เห็นคือพระปรางซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม